ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเห็นต้นไม้หนึ่งต้นกำลังสอนธรรมะการให้ที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของต้นไม้หนึ่งต้นทำให้เด็กๆรู้ว่าการลงทุนที่เราปลูกใจของเราให้เป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแม่น้ำเพียงหยดเดียวที่หยดลงมาเราก็จะหยั่งรากที่แข็งแรงและให้ร่มเงากับโลกไม่ต่างกันเลยค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพิจารณาการใช้ชีวิตที่ลดละเลิกความเห็นแก่ตัวเจริญสติปัญญาของเราเพื่ออารักขาชีวิตและบริหารชีวิตที่จะรับใช้คนอื่นค่ะมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับเราในหุบเขาโพธิสัตว์ก้าวสำคัญที่จะสละตัวตนแต่พบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่เพราะใจที่ประเสริฐทำให้เราได้ทิ้งชีวิตของเราอย่างไม่ตายทั้งเป็นทิ้งตัวตนของเราอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยของเราค่ะในวันเข้าพรรษานี้คุณมีโอกาสอธิษฐานพรรษานะคะขอให้คุณอธิษฐานพรรษาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมอธิษฐานพรรษาที่จะใช้ชีวิตในฤดูฝนนี้ให้รู้ตื่นและเบิกบานมองโลกอย่างรู้แจ้งแทงตลอดมองโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์นี่เป็นงานประเสริฐที่สุดของมนุษยชาตินะคะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกจึงอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant